بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالةวะกุลลุฎอลาลาตินฟินนารกอลัลลอฮุตะอาลาฟีกิตาบิฮิลกะรีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตักุลลอฮะฮักกะตุกอติฮวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนวะกอลัลลอฮุตะอาลาอัยฎอนยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตักุลลอฮะวะกูลูกอลันซะดีดายุสลิฮ์ลักุมอามาลักุมวะยัฆฟิรลักุมซุนูบะกุมวะมะยูติอิลลาฮะวะรอซูละฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังด้วยกับการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามเอาไว้นะครับเพราะว่าสิ่งดังกล่าวนั้นถือเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกเราทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ต้อนรับเดือนรอมฎอนอัลมุบารอกเดือนรอมฎอนที่เราทุกคนต่างรอคอยเดือนรอมฎอนที่เราทุกคนยอมรับว่าเป็นเดือนที่มีเกียรติยิ่งนะครับมีคุณงามความดีมากมายในเดือนนี้ซึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขอต้อนรับครับให้เรามีโอกาสได้ต้อนรับได้อยู่ร่วมกับรอมฎอนในปีนี้อีกนะครับในวันนี้ก็อยากที่จะนำเสนอนะครับสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สมควรนะจะเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมตัวของพวกเราก่อนที่เราจะเข้าสู่รอมฎอนด้วยนะครับหลายต่อหลายรอมฎอนบางทีเราเข้ามาเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้มีการเตรียมตัวมันก็เหมือนกับงานต่างๆถ้าเกิดเราไม่วางแผนเราไม่เตรียมตัวนะครับงานนั้นมันก็อาจจะทำให้เรานั้นอาจจะผ่านไปได้แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเช่นเดียวกันในเมื่อเรายอมรับแล้วว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่มีเกียรตินะเป็นเดือนที่ประเสริฐของพวกเราเพราะฉะนั้นเราเองจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนวันนี้อยากจะพูดสัก4หัวข้อนะครับ2หัวข้อแรกเป็นเรื่องของวาญิบความจำเป็นและ2หัวข้อหลังนั้นเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างอย่างแรกผมเชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้คงทราบกันดีนะครับว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกกับเราไว้ในซูเราะห์บะเกาะห์นะที่เราฟังกันทุกครั้งเลยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนนะครับอัลลอฮฺได้สั่งใช้ว่าการถือศีลอดนั้นเป็นบทบัญญัตินะนั่นก็คือเป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังได้ผ่อนผันครับสำหรับมุสลิมที่มีอุปสรรคมีความไม่สะดวกที่ไม่สามารถที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้อัลเลาะห์ได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะห์เช่นเดียวกันในอายะห์ที่184นะครับว่าอัยยามันมะอ์ดูดาตฟะมันกานะมินกุมมะรีฎอนเอาอะลาซะฟะรินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรวะอะลัลลซีนยูตีกูนะฮูฟิดยะตุตออามุมิสกีนฟะมันตะตอวะค็อยรอนฟะฮุวะค็อยรุลละวะอันตะซูมูค็อยรุลละกุมอินกุนตุมตะอะลามูนเราได้บอกว่าไงครับในบรรดาวันที่ได้ถูกนับไว้นั่นก็คือวันในเดือนรอมฎอนเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงของวันเดือนรอมฎอนเนี่ยได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วไม่ว่า29หรือ30วันนั้นเป็นวาญิบที่มุสลิมทุกคนจะต้องทำการถือศีลอดนะ
ว้นแต่ใครครับเว้นแต่ผู้ที่พวกเจ้ามีความเจ็บป่วยหรือว่าอยู่ในการเดินทางนะก็สามารถที่จะให้ไปถือใช้ในวันอื่นๆได้อันนี้เป็นถือเป็นหนึ่งในข้อผ่อนผันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะผู้ป่วยผู้ที่เดินทางสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับคำถามคือคนที่ป่วยเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราถึงขั้นที่จะป่วยได้รับการผ่อนผันจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ใช่ว่าปวดหัวนิดหน่อยอ้างแล้วปวดหัวไม่สบายนี่ไงฉันเข้าข่ายผู้ป่วยแล้วละสินอดได้อย่างนั้นใช่ไหมนะตรงนี้ไม่ได้มีใครบอกชัดเจนนะครับมันเป็นสิ่งที่ตัวของเราเองจะต้องบอกตัวกับของเราเองว่าเราอยู่ในฐานะผู้ที่ได้รับผ่อนผันตรงนี้หรือเปล่าอย่างการเดินทางอ่ะโอเคนะมีนักบรรดานักวิชาการได้กำหนดเอาไว้ว่าถ้ามีการเดินทางนะเป็นระยะทางมากกว่า80กิโลเมตรผ่อนผันให้ถือว่าได้รับสิทธิ์นะเป็นผู้ที่เดินทางซึ่งก็อยู่ในอายานี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองแหละเป็นตัวที่มันจะบอกเราว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะใดเราอยู่ในสถานะที่จะได้รับการผ่อนผันไหมถ้าเราอยู่ในสถานะนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการที่เราจะไม่ถือสินอดในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนได้แต่ทำไมครับยังต้องให้ไปใช้ในวันอื่นๆเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าได้รับสิทธิ์วันนี้แล้วไม่ต้องไปใช้แล้วนะครับต้องใช้ให้ครบตามกำหนดวันที่เราขาดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวบอกนะเป็นตัวที่มาแยกแยะให้เราเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราใช่นะครับเราก็สามารถที่จะละสินอดไม่ถือสินอดในช่วงวันนั้นในเดือนรอมฎอนได้แต่อย่างที่บอกมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยไม่ใช่ปวดหัวนิดเดียวนะไม่เอาแล้วไม่บวชแล้วกินยาเลยแล้วกันตรงนี้ก็ต้องดูด้วยบางคนมีดื้อรั้นนะครับป่วยเยอะรู้ตัวเองว่าเนี่ยฉันป่วยขนาดเนี้ยถ้าฉันไม่ได้ยาเนี่ยนะฉันอาจจะป่วยไปอีก 3-4 วันก็ได้นะไม่เป็นไรอยากจะถือบวชตะแบงกับตัวเองนะตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เค้าเรียกอะไรข้อผ่อนผันมาแล้วเราต้องสำรวจตัวเราเองถ้าเรามองว่าเฮ้ยถ้ามันอาการขนาดนี้แล้วเนี่ยนะกินยาซะเถอะวันเดียว2วันเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วเรามันจะทำให้เรากลับมาถือศีลอดได้อีกแต่ถ้าเกิดเราตะแบงเข้าไปในการถือศีลอดมันอาจจะทำให้เราเนี่ยจะต้องไม่มีโอกาสถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวันนั้นอีกมากมายกว่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อผ่อนผันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เอาไว้วาลัลละซีนายุตีกูนะฮูนะและบรรดาผู้ที่ถือศีลอดด้วยกับความยากลำบากนะนั่นก็คือให้เขาชดเชยด้วยกับฟิดยะตุตตามใครล่ะครับที่ถือศีลอดด้วยกับความยากลำบากนะในที่นี้ก็อาจจะเป็นผู้ที่มีสูงอายุนะครับชราภาพแล้วถือไม่ไหวแล้วนี่ถือว่าทำไมครับอยู่ในข่ายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผ่อนผันเอาไว้หรือผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะ8เดือน9เดือนแล้วห่วงตัวเองห่วงลูกด้วยว่าจะถือไปเนี่ยนะอาจจะส่งผลกับลูกไหมอาจจะนู่นนี่นั่นคิดไปเรื่อยเลยนี่ก็คือช่องที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผ่อนผันกับเราให้กับเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะระงับหรือหยุดการถือศีลอดได้แต่ต้องทำไมครับเอาไปใช้ในวันอื่นๆต่อไปแต่ตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงครับผู้ที่ถือศีลอดด้วยกับความยากลำบากเนี่ยให้เขาให้อาหารกับคนที่เป็นมิสกีน1วัน1มื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้มีการขัดแย้งของนักวิชาการนะแต่ถ้าเกิดชัดๆเลยอย่างคนสูงอายุแล้วเนี่ยไม่สามารถถือศีลอดได้แล้วเนี่ยนะครับให้จ่ายฟิดยะตรงนี้บางนักวิชาการบอกว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่ตามหลักการแล้วที่เราดูแล้วเนี่ยสมควรเพราะว่ามันเป็นการทดแทนการถือศีลอดของเราหรือคนป่วยที่ต้องกินยาอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าอยู่ในข่ายผู้ที่ถือศีลอดด้วยกับความยากลำบากก็ให้เขาทำไมครับจ่ายด้วยกับอาหารให้กับคนมิสกีนตามวันที่เขาขาดหรือผู้ใหญ่บางคนนะครับถือศีลอดไหวแต่วันนี้รู้สึกอากาศมันโอ้โหปวดหัวเหลือเกินไม่ไหวเหลือเกินขึ้นไส้อาเจียนอาจจะหยุดแน่นอนครับคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะให้มาถือศีลอดใช้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากลำบากก็เข้าข่ายตรงนี้เหมือนกันนะสามารถที่จะวันที่เขาขาดไปนั้นเอาเป็นการจ่ายอาหารให้กับมิสกีนตามวันที่เขาขาดไปนะครับ
ฟะมันตะตะวะผู้ใดที่ทำความดีโดยสมัครใจนะมันก็เป็นความดีกับเขานะใครที่จ่ายตรงนี้ออกไปจะจ่ายเกินกว่านั้นจะจ่ายมากกว่านั้นก็ถือเป็นอะไรครับเป็นความดีกับเขานะแล้วก็การที่พวกเขานั้นจะถือศีลอดย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับหากพวกเจ้ารู้นะตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทิ้งท้ายว่าการถือศีลอดเนี่ยมันวาญิบมันจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนแต่ถ้าเกิดท่านมีข้อผ่อนผันจริงๆนะอัลเลาะห์ก็สามารถที่จะอนุโลมให้ท่านงดจากการถือศีลอดในวันนั้นได้แล้วก็ไปใช้ในวันอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีความสามารถนะการเดินทางของท่านมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรการที่ท่านถือศีลอดนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีกว่าตรงนี้ก็อยากที่จะฝากในประเด็นแรกให้พวกเราทราบว่าการถือศีลอดเป็นวาญิบเพราะฉะนั้นเราต้องมองความสำคัญที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราแต่ต้องอยู่ในกรอบด้วยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ข้อผ่อนผันมาไม่ใช่ว่าจะสั่งใช้อย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่ในข้อผ่อนผันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้เราก็สามารถที่จะเข้าในข้อผ่อนผันนั้นได้นะแล้วก็เอามาใช้ในวันอื่นๆต่อไปอย่าให้การถือศีลอดของเรานั้นมันมาทำให้ตัวของเราแย่ลงนะหรือสภาพการของเราแย่ลงนะครับประการที่สองอันนี้สำคัญคือรุกุนของการถือศีลอดนะเราจะถือศีลอดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุกุนรุกุนคือหลักของการถือศีลอดหลักของการถือศีลอดมีอยู่2ประการประการที่1คือจะต้องมีการตั้งเจตนาประการที่2คือจะต้องงดจากการกินการดื่มการร่วมหลับนอนตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกดินถ้าขาดข้อ1ข้อใดไปการถือศีลอดของเราก็จะใช้ไม่ได้ตื่นขึ้นมาไม่ได้เนียดไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วก็ไปอดอาหารตั้งแต่เช้ายันเย็นการถือศีลอดใช้ไม่ได้หรือตั้งเจตนาไปแต่กลางวันก็ไปกินนู่นกินนี่การถือศีลอดของเราก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นรุกุนตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วการตั้งเจตนาล่ะครับเจตนาคืออะไรอันนียะคืออะไรผมคิดว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็คงทราบอยู่แล้วมันคือการนึกคิดนะครับไม่จำเป็นต้องพูดออกมาว่าวันนี้ฉันจะถือบวชนะอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นความยากลำบากแล้วการตั้งเจตนาของเราผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทุกวันเพราะว่าวันนี้เราแก้ศีลอดเสร็จพรุ่งนี้เราก็ต้องถือบวชเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วมันเป็นการนึกคิดโดยปริยายนะนี่คือการที่เรียกว่าการตั้งเจตนาของพวกเราแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอาจจะไม่มั่นใจเราอาจจะนึกไปด้วยพูดไปด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทำได้และการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจำเป็นที่เราจะต้องตั้งเจตนาในทุกๆวันหรือเปล่านะครับนักวิชาการก็มีการขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการถือศีลอดที่เป็นวาญิบนั้นจำเป็นที่จะต้องตั้งเจตนาในทุกๆวันเพราะอะไรครับเพราะการถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะห์ที่มีการเริ่มต้นและมีการสิ้นสุดลงใน1วันเหมือนกับการละหมาดละหมาดมี5เวลาใน1วันทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้เราเนียด5เวลาเลยล่ะให้ต้องมาเนียดทุกๆเวลาเช่นเดียวกันเมื่อเราละศีลอดเสร็จแล้วแปลว่าศีลอดวันนั้นของเราจบสิ้นเราจะต้องตั้งเจตนาใหม่นะลองคิดในทางกลับกันผู้หญิงที่มีประจำเดือนวันนี้ถือศีลอดได้แล้วถ้าเกิดเขาไปตั้งเจตนาทั้งเดือนแล้ววันที่เขาขาดบวชล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการบอกเอาไว้ว่าให้เรานั้นมีการตั้งเจตนาในทุกๆวันอย่างที่ผมบอกแหละครับว่าเรานึกคิดได้ตลอดเวลาละศีลอดเสร็จเราก็นึกอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้ต้องถือศีลอดตื่นขึ้นมาทานซุฮูรนะทุกวันคงไม่มีใครตื่นขึ้นมา 3-4 มาทานอาหารซุฮูรหรืออาหารเช้าในเวลานั้นหรอกคุณตื่นขึ้นมานั่นก็แปลว่าคุณตั้งใจที่จะถือศีลอดในวันต่อไปอยู่แล้วนี่คือการตั้งเจตนานะครับท่านหญิงฮับซ้อได้กล่าวไว้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัลลัมยัจมะอัศยามกับละลฟัจฟะลาซิยามะละฮูผู้ใดที่ไม่ได้ตั้งเจตนาการถือศีลอดก่อนที่แสงฟะญัรจะขึ้นนะการถือศีลอดของเขาในวันนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามดาวูดนะครับแล้วการตั้งเจตนาเราจะตั้งตอนไหนล่ะครับนะก็ตั้งได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินนั่นก็คืออาซานเข้าเวลามักริบแล้วเนี่ยเริ่มตั้งเจตนาได้เลยเริ่มนึกเริ่มคิดได้เลยจนกระทั่งถึงก่อนที่อาซานซุบฮีจะมานะครับช่วงเวลาเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินในการที่เราจะ
เนียดในการถือศีลอดของเราในประการที่สองคือการงดจากการกินการดื่มการร่วมหลับนอนในตอนกลางวันนะครับอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับเราไว้อย่างชัดเจนนะครับในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์อายะห์ที่187ว่าวะกุลูวัชรอบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยะดุมินัลคอยติลอัสวะดมินัลฟัจซุมมาติมุศยามะอิลัลไลลฮะพวกเจ้าจงกินและก็จงดื่มจนกระทั่งเส้นสีขาวประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นสีดำเนื่องจากแสงอรุณนะเส้นสีขาวที่ประจักษ์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าสว่างหรือรุ่งอรุณนั่นเองถ้าเราจะมาเอาบอกว่าสว่างจ้าเลยนั้นคงไม่ใช่จริงๆแล้วเวลาการเข้าฟัจญ์นะครับเข้าละหมาดซุบฮ์เนี่ยฟัจญ์มี2เวลานะมีฟัจญ์แท้กับฟัจญ์เทียมนะครับฟัจญ์เทียมนี่เวลาใครไปอุมเราะห์เนี่ยจะได้ยินนะมัสยิดฮารอมเนี่ยเขาจะอาซานแรกนี่เขาเรียกว่าฟัจญ์เทียมเป็นการเตือนก่อนแต่ฟัจญ์แท้นั่นคือว่าเมื่อแสงอรุณขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยสายตาของเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้านะครับนั่นแหละคือเวลาที่เข้าสู่เวลาซุบฮีตรงนี้คือกฎเกณฑ์ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ว่าห้ามนะคุณกินได้ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งเมื่อทำไมครับเข้าสู่รุ่งอรุณเมื่อสู่รุ่งอรุณคุณก็จะต้องหยุดการรับประทานการดื่มการร่วมหลับนอนจนกระทั่งถึงเวลาพบค่ำนะนั่นก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกดินเองสองสิ่งนี้คือรุกลที่อยากจะฝากเตือนกับพวกเราไว้ด้วยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบกพร่องในสองรุกลนี้จะทำให้การถือศีลอดของเรานั้นใช้ไม่ได้นะครับเราถือศีลอดทั้งเดือนเลยแต่เราไม่ได้เนียดเราไปกินบ้างในตอนกลางวันต่างๆนานาพวกนี้มันก็จะทำให้การถือศีลอดของเรานั้นไม่ถูกตอบรับประการที่3ครับที่อยากที่จะนำเสนออันนี้ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็ไม่ให้ความสำคัญนั่นคือการรับประทานอาหารซะฮูรนะครับซะฮูรคืออะไรซะฮูรคืออาหารที่เราเนี่ยรับประทานหรือดื่มในช่วงเวลาท้ายๆของคืนนะที่มันถูกเรียกว่าซะฮูรก็เพราะว่ามันถูกทานในช่วงเวลาซะฮ์ในภาษาอาหรับก็คือใกล้สว่างนะหรือว่าเวลาท้ายๆของคืนอันนี้คือบทบัญญัติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เราไว้แล้วสมควรที่เราจะกระทำเป็นแบบอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพวกเราในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเขาเรียกว่าคงรักษาการรับประทานอาหารซะฮูรไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราละหมาดตะเราะวีห์เสร็จแล้วเราก็พักผ่อนนอนนะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรับประทานอาหารแต่บางบ้านก็ตื่นไม่ทันบ้างนะครับก็ว่ากันไปแต่ในประเทศอาหรับเนี่ยเขาจะอยู่กันดึกนะละหมาดเสร็จแล้วเขาจะนั่งคุยกันไปคุยกันมาบางทีกินอาหารซะฮูรตีหนึ่งแล้วก็นอนไปเลยนะแล้วอาจจะตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนเวลาซุบฮีนะซึ่งถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เอาไว้ในอาหารมติของปวงปาฏนะครับก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าการรับประทานอาหารซะฮูรนั้นเป็นสุนนะนะที่เน้นย้ำให้ปฏิบัติไม่ได้ถือว่าเป็นวาญิบนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ได้ทานอาหารซะฮูรไม่ต้องตกใจนะครับการถือศีลอดของคุณนั้นถูกต้องใช้ได้แต่ถ้าว่าคุณจะขาดความจำเริญจากอาหารซะฮูรเพราะในอาหารซะฮูรนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ามันมีบะเราะกะห์มันมีความจำเริญดังหะดีษของท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตะซะฮารูฟะอินนัสซะฮูรบะเราะกะห์พวกท่านทั้งหลายจงรับประทานอาหารซะฮูรเถิดเพราะว่าในอาหารซะฮูรนั้นมันมีบะเราะกะห์มีความจำเริญมีความประเสริฐเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมนะครับอีกรายงานหนึ่งจากท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซะฮูรนั้นเป็นอาหารที่มีความจำเริญนะมีบะเราะกะห์ดังนั้นพวกท่านอย่าได้ละเว้นมันแม้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะดื่มน้ำเพียงสักอึกหนึ่งนะเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงทำไมครับจะขอพรให้กับบรรดาผู้ที่ทานอาหารซะฮูรนะเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดด้วยกับสายรายงานที่ซอฮีฮ์ตรงนี้เห็นความสำคัญยังครับว่าอาหารซะฮูรนั้นอย่างน้อย
นะครับมันทำให้เราอิ่มท้องด้วยแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือความจำเริญที่พงศ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับผู้ที่ทานอาหารโซฮ์ถึงแม้เราอาจจะทำเหมือนอาหรับนะคืออาจจะนอนอาจจะไม่นอนกลางคืนกินอาหารโซฮ์เลยแต่เมื่อใกล้เวลานะครับก็ให้ทานน้ำสักหนึ่งแก้วก็ถือว่านั่นคือการได้รับประทานอาหารโซฮ์ตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าความจำเริญในอาหารโซฮ์เนี่ยที่ท่านนบีบอกว่ามันจำเริญเนี่ยมันได้มาจากหลากหลายรูปแบบได้มาจากไหนบ้างครับ1คือการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อกี้ก็บอกแล้วท่านนบีบอกว่าให้ทานอาหารโซฮ์เถิดเพราะว่าจะได้รับความจำเริญถ้าเราปฏิบัติตามแปลว่าเราทำตามในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้อีกประการนึงนะครับการที่จะทำการที่อาหารโซฮ์นั้นให้ความจำเริญกับเราก็เพราะว่ามันเป็นข้อแตกต่างระหว่างชาวคัมภีร์ในการถือศีลอดดังที่ท่านอัมนะอัมอิบนุลอาสได้กล่าวไว้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟัดลุนมาบัยนัสซิยามินาวะซิยามอะห์ลิลกิตาบอักลุอัสซะห์ข้อแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของพวกเรากับพวกอะห์ลิลกิตาบเนี่ยมันก็คือการรับประทานอาหารซะฮ์เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจไม่กินอาหารโซฮ์เลยนะครับแปลว่าเขานั้นกำลังทำตัวเหมือนกับชาวอะห์ลุลกิตาบในขณะที่ทำการถือศีลอดนะครับอีกประการนึงนะครับเขาบอกท่านบอกว่าไงอาหารโซฮ์นั้นจำเริญก็เพราะว่าสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยทำอิบาดะห์ได้อย่างแข็งขันแน่นอนครับวันไหนที่เราบวชแห้งนะเราก็จะรู้สึกตัวเลยว่าโอ้โหวันนี้เราหิวเหลือเกินเรานู่นนี่นั่นอยากนอนไม่อยากทำอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ทานอาหารไปแล้วมันก็จะทำให้มันเป็นพลังงานกับเราทำให้เรานั้นมีความแข็งแรงในการทำอิบาดะห์นะครับอีกหลากหลายเหตุผลที่ทำให้อาหารโซฮ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีชอบที่จะให้เราล่านะครับในการกินอาหารโซฮ์แต่ก็ไม่ใช่ล่าถึงกับขั้นก็ว่ารับประทานเสร็จแล้วอาซานเลยนะครับให้มีช่วงระยะเวลาสักเล็กน้อยนะในหะดีษบอกว่าประมาณ50อายะของอัลกุรอานนะผมคิดว่าโดยประมาณก็คือ15ถึง20นาทีอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราทุกคนน่าจะปรับเปลี่ยนมาทำให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายต่อหลายบ้านก็คงคำสุดท้ายน้ำแก้วสุดท้ายก็อาซานกันพอดีนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในซุนนะห์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้เป็นแบบอย่างคือทำไมครับตื่นมาทานอาหารโซฮ์เสร็จแล้วให้มีช่วงระยะเวลาสักเล็กน้อยก่อนที่จะทำการละหมาดซุบฮีนะท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับได้รายงานว่าได้รายงานหะดีษนี้จากท่านเซดอิบนุซาบิตว่าเราได้ทานอาหารซุฮ์พร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านก็ลุกขึ้นไปละหมาดฉันก็ได้ถามว่าระยะหมายถึงท่านอนัสนะครับได้ถามท่านเซดว่าระยะเวลาที่ห่างจากการอาซานและการกินซุฮ์เนี่ยมันยาวนานเท่าใดท่านเซดก็ตอบว่ามันประมาณ50อายะของอัลกุรอานบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมตรงนี้ก็คือโดยประมาณอย่างที่ผมบอกไปสัก15นาทีถึง20นาทีนะครับถ้าเราทำได้ก็สามารถสมควรที่เราจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้สุดท้ายนะครับประการนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนทำแน่นอนนั่นคือรีบเร่งในการละศีลอดนะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าทุกๆบ้านพร้อมมากนะเวลาจะอีก1ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงก็แล้วแต่โต๊ะอาหารนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอีก15นาทีก่อนอาซานนี่เผลอๆทุกคนมานั่งรอการละศีลอดอันนั้นก็ถือเป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้ให้เรารีบเร่งนะเราทําถูกต้องแล้วนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าลายะซาลุนนาสบิคอยรินมาอัจลุอัลฟิตนะมนุษย์ยังอยู่ในความดีตราบใดที่พวกเขานั้นรีบเร่งในการละศีลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําไว้เป็นแบบอย่างนั้นคือสิ่งที่ดีสิ่งที่เราสมควรที่จะยึดและนํามาปฏิบัติแล้วมันต่างยังไงล่ะครับถ้าเกิดบอกเฮ้ยเราไม่รีบแล้วกันเราช้าหน่อย
เมื่อเราช้าในการละสินอดเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในรูปแบบของนาซอรอเหมือนกันนะครับดังที่ท่านอบูรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศาสนายังคงยืนหยัดอย่างประจักษ์แจ้งนะตราบใดที่มนุษย์นั้นยังคงรีบเร่งในการที่เขานั้นจะทำการละสินอดเพราะว่าพวกยะฮูดีและพวกนาซอรอเนี่ยนะที่จะชอบให้การละสินอดนั้นช้าออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินเสียงอาซานแล้วนะครับให้เรานั้นรีบทำการละสินอดไม่ใช่ไปห่วงจะปรุงแกงนั่นปรุงแกงนี่นะสิ่งที่สำคัญเมื่ออาซานแล้วให้รับประทานสิ่งที่เป็นอาหารเข้าไปนะซึ่งในอีกหะดีษนึงนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกวิธีการละสินอดไว้ด้วยว่าถ้าดีที่สุดให้เราละสินอดด้วยกับรูตอบรูตอบคืออินทผลัมสุกนะเหมือนมะม่วงสุกนะซึ่งปัจจุบันนี้ในบ้านเรานี้ก็มีให้เห็นเยอะมากแล้วนะครับราคาก็ไม่ได้แพงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ถ้าหากไม่มีรูตอบล่ะครับฟัตตัมให้ละสินอดด้วยกับอินทผลัมแห้งที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยแหละฮะเวลาละสินอดเนี่ยอันนั้นเรียกว่าตั้มนะหรือว่าอินทผลัมแห้งถ้าไม่มีอีกล่ะท่านนบีบอกให้ละสินอดด้วยกับน้ำปากนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแบบฉบับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้ทีนี้เราต้องกลับมาคิดซิว่านะเราพ้นแล้วจากการไม่เหมือนกับยะฮูดีนอซอรอแล้วก็ชีอะห์ด้วยนะรู้สึกชีอะห์นี่ก็ต้องฟ้ามืดสนิทถึงจะทำการละสินอดพอเวลาละสินอดเราทำได้ไหมรู้ตอบอินทผลัมสดมีไหมไม่มีไปหาอินทผลัมแห้งไม่มีทานน้ำเปล่าก่อนแต่พวกเรานี่ตามสะดวกตามชอบใจนะครับเล็กๆน้อยๆพวกนี้อยากที่จะให้พวกเรานั้นยึดถือและเอาไปปฏิบัติไม่ใช่อาจารย์ปุ๊บแก้ด้วยเป๊ปซี่ก่อนเลยนะอาจารย์ปุ๊บบางคนมีนะครับแก้ด้วยบุหรี่ก็มีนะอันนี้มันไม่ใช่แนวทางในการปฏิบัติตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติเอาไว้เพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับก่อนที่จะถึงรอมฎอนอยากที่จะให้เราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะพยายามทำตามในสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพื่อที่เราจะได้คุณงามความดีจากเดือนรอมฎอนเนี้ยอย่างเต็มที่นะครับอย่าให้รอมฎอนมันผ่านไปแล้วก็ผ่านมาโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากนะในขณะละสินอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกเอาไว้อีกว่านะมันฟัตตรอซออิมันกานะละฮูมิซลุอัจริฮิกอยรออันนะฮูลายันกุซุมินอัจริซิยามชัยอะผู้ใดที่ให้อาหารแก่ผู้ที่ละสินอดเขาก็จะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ถือสินอดโดยที่ผลบุญของผู้ที่ถือสินอดนั้นจะไม่ได้ลดน้อยจะไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดวันนี้เราคิดได้เรารู้และเราเตรียมตัวได้แล้วมัสยิดมีการละสินอดนะครับเราอาจจะไม่มีเงินมาช่วยสนับสนุนอาจจะมาบอกอิหม่ามบอกใครไว้นะเดี๋ยวฉันช่วยนี่สักนิดนึงแล้วกันนะเอานู่นมาเติมอีกสักหน่อยนะฉันที่บ้านฉันทำอยู่แล้วนี่คือการให้อาหารกับผู้ที่ละสินอดและผู้ที่ให้อาหารกับผู้ที่ละสินอดท่านนบีบอกว่าเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ละสินอดโดยที่ไม่ได้ไปดึงผลบุญจากผู้ที่ละสินอดมาแต่อย่างใดเขาได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นด้วยตรงนี้อยากที่จะให้เราเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันนะครับเราอาจจะไม่ได้มาที่มัสยิดก็ได้อาจจะไกลกับมัสยิดบ้านเราอยู่ใกล้กันวันนี้เราทำแกงอะไรก็แบ่งกันนะเชื่อได้เลยว่าเวลาหิวน่ะมันจริงครับซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเยอะไปหมดแล้วพอเวลาทานมันทานได้นิดเดียวแล้วสุดท้ายก็เหลือเพราะฉะนั้นแบ่งสรรปันส่วนให้ดีซื้อมาแล้วเราทานไว้หน่อยแบ่งให้คนข้างๆบ้านเราด้วยเราก็ได้รับผลบุญด้วยได้ความสมัครสมานสามัคคีกลับมาด้วยนะครับตรงนี้เล็กๆน้อยๆที่อยากที่จะฝากให้พวกเราเนี่ยตระหนักคิดเอาไว้นะครับว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเคยชินน่ะเราทำอยู่แล้วแทบๆทุกปีแต่วันนี้พยายามปรับให้มันดีขึ้นให้เราเนี่ยทำตามหลักการทำตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์ในเดือนบวชปีนี้พวกเราทุกคนก็
นะหน้าที่จะทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะทำได้อย่างเต็มที่อย่างที่ผมบอกเราจะต้องตั้งเจตนาตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนนะว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เรานั้นไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่ดีงามนะครับอะกูลุกาลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม